บกับรายการพระพิคเนศพยากรใหม่หน้าแม่นนะคะวันนี้คุณหมอก็พามาเปิดโลเคชั่นใหม่ๆบรรยากาศดีๆนะคะสำหรับปี2017นะหมอก็ฝากแฟนคลับด้วยนะ FC ขอขอบคุณแฟนคลับที่อยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนในปี2017นะคะก่อนหนึ่งก็ขอพรให้แฟนคลับทุกท่านมีความสุขความเจริญร่ำรวยมั่งคั่งนะมีสิ่งใดถึงความปรารถนาทุกประการค่ะขอบคุณค่ะชาวราศีพฤกษ์ชาวราศีเมถุนความรักดีค่ะชาวราศีเมถุนความรักดีนะมีโอกาสพบรักแต่งงานนะสำหรับชาวราศีเมถุนถือว่าเป็นดวงที่เปิดนะสำหรับปี2017การลงทุนการสมัครงานสมัครเรียนถือว่าสมความปรารถนานะทั้งในที่จะซื้อบ้านซื้อรถนะปีนี้มีโอกาสแต่งงานสูงสำหรับชาวราศีเมถุนมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะออกงานแล้วก็เข้างานใหม่สมัครงานที่ใหม่ถือว่าไปสมัครงานในช่วงมกราคมพฤศจิกายนมีโอกาสได้งานใหม่นะมีโอกาสเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะครับธุรกิจโรงแรมที่พักห้องพักบ้านเช่าอะไรนี่ถือว่าถึงจะหลบสำหรับชาวราศีเมถุนเนาะทำได้ดีนะถ้าใครสนใจบูชานะกำไรนาคราชกำไรนำโชคนะคะหรือว่าเป็นแหวนนำโชคนะคะก็เข้าไปดูที่เฟซบุ๊กหอยหน้าแม่นนะคะมีทั้งกำไรแหวนสร้อยนะคะแล้วก็เป็นจี้คอเสริมดวงนะเฟซบุ๊กหอยหน้าแม่นหรือเฟซบุ๊กอาจารย์นีน่านะคะก็ถือว่าดวงดีนะใครเปิดมาทั้งหมดนะไปก็คุณหมอก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ